อยากให้หยุดดูวิดีโอนี้ถ้ามีปัญหาลิดสีดวงทวารมีปัญหาอ,มอมาัมพฤกษ์อัมพาตไขมันอุดตันเส้นเลือดลุกโอยนั่งโอยมีปัญหาเกาปวดข้อเข่าเสื่อมหลายคนมองหาทางเลือกของสมุนไพรและอยากแนะนําสมุนไพรสูตรนี้ที่ทําให้หลายคนหายจากอมัมพฤกษ์อัมพาตมาแล้วเป็นสูตรง่ายๆอย่าลืมกดแชร์ก่อนดูวิดีโอเตรียมสมุดและปากกาจดสูตรกันได้เลยค่ะเริ่มจากดอกดีปีใช้ดีปีแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะเลือกใช้ได้เลย 7ดถึง10ดอกเมื่อได้มาแล้ววัตถุดิบตัวต่อมาใช้งางาขาวหรืองาดำก็ได้ค่ะโดยประมาณสองช้อนโต๊ะถ้าเลือกได้มีงาดำใช้งาดำนำไปคั่วให้เรียบร้อยและตามด้วยน้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะวัตถุดิบถูกรายการพร้อมแล้วหลังจากที่คั่วงาเรียบร้อยนำไปโขลกให้ละเอียดตามด้วยดีปีและใส่น้ำผึ้งแต่ถ้าที่บ้านไหนมีเครื่องปั่นสามารถที่จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปปั่นรวมกันในครั้งเดียวได้เลย ปั่นหรือโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะถ้าเป็นงาขาวจะออกสีขาวขาวถ้าเป็นงานดาแบบนี้ก็จะออกสีแบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากหลังจากที่ได้เราก็จะนํามาปั้น ก้อนโดยประมาณเท่านิ้วก้อยไม่ต้องใหญ่มากนะคะจะได้แห้งเร็วและกินทานง่ายหลังจากที่ทำการปั้นเรียบร้อยนำไปตาก1-3งแดดจนกว่าจะแห้งยิ่งแห้งจะยิ่งเก็บได้นานสูตรนี้สามารถทําคลังละเยอะๆได้นะปรับสูตรได้เลยค่ะวิธีการเก็บรักษาไม่แห้งแล้วแนะนําให้ใส่ถุงซิปใส่ขวดโลปิดฝาให้สนิทและนําออกมากินทานทุก ทุกเช้าก่อนอาหารเช้า9-10เม็ดหรือถ้าลืมตอนเช้ากินก่อนนอนได้เลยค่ะแกลิซิดวงในชุดนี้อาการหนักหนักดีขึ้นใครที่มีอาการเป็นไม่มากเป็นไม่หนักหมวยยังไม่ยืนไม่ยูนแค่สูตรนี้หายปิดทิ้งส่วนคนที่มีปัญหาปวดแขนขาเข่าเก้าก็เลิบลุกเดินเหินลำบากทำชุดแบบนี้สามชุดทุกคนกินให้หมดแล้วทำใหม่กินให้หมดแล้วทำใหม่อาการที่เดินลำบากแขนขาบวมหลังบวมไปทำกินกันเอามาพึกเอามาพาสามชุดเช่น